สวัสดีค่ะโค้ดดาสุขใสค่ะโค้ดดาช่วยปลดปมปลดล็อกระบบจิตใต้สำนึกเนาะไม่ว่าปมนั้นจะคืออะไรเนี่ยจิตใต้สำนึกเราจะเก็บมันไว้ค่ะแล้วก็นี่เลยโค้ดดายกตัวอย่างปมหนึ่งที่คนหลายๆคนเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นปมนะอันนั้นเป็นปมเล็กๆอาจจะไม่โดนใจหลายๆคนก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่มันก็อาจจะเป็นปมได้อันนี้เลยเอาปมของโค้ดดาเลยซึ่งสักแบบเรียนรู้การปลดล็อกตัวเองได้เยอะมากนะแล้ววันนี้แชร์เรื่องปลดล็อกตัวเองโค้ดดาทำทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในการโค้ดปลดปมปลดล็อกแล้วในระดับจิตใต้สำนึกโค้ดดาก็จะมีพลังงานความคิดว่าฉันไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเนาะฉันไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษอะคนของฝรั่งหรือคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้คงไม่ subscribe ช่องของฉันหรอกไม่ติดตามช่องของฉันหรอกเขาก็ต้องไปติดตามช่องที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นแหละนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะจริงๆพลังจิตเนี่ยดึงดูดหรือว่าผลักดันเนาะให้เราเนี่ยสำเร็จก็ได้ให้เราเนี่ยตกก็ได้ตกต่ำก็ได้นะแล้วจากการที่โค้ดดาคิดอย่างนี้แล้วก็เชื่ออย่างนี้มาตลอดเลยนะในชีวิตเลยนะเชื่อมาตลอดเลยตั้งแต่ทำอสังหาริมทรัพย์ก็เชื่ออย่างนี้คือมันอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกอะค่ะแล้วเราไม่ได้รู้ตัวถ้าไม่ได้ฝึกจิตแล้วก็ไม่ได้ปลดปมปลดล็อกระบบจิตใต้สำนึกเนาะแล้วจากความเชื่อนี้โค้ดดาก็เปลี่ยนความคิดใหม่เลยก็วิธีการเปลี่ยนนะคะให้เอามือประสานกันเนาะถ้าเราเป็นมุสลิมนะคะหรือถ้าเป็นพุทธก็ทำอย่างนี้ก็ได้คือท่าไหนก็ได้ที่เราได้เอามือประสานกันเนาะแล้วเราก็พูดเลยว่าฉันขอลบล้างความเชื่อเก่าเรื่องภาษาอังกฤษที่ฉันเนี่ยคิดไว้ตลอดฉันเชื่อไว้ตลอดเลยว่าคนคงไม่ติดตามเจ้าของฉันหรอกเพราะฉันไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเนาะฉันขอเปลี่ยนความเชื่อนี้เป็นเขาติดตามฉันเพราะว่าฉันช่วยเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงๆเลยได้จริงๆต่างหากล่ะแล้วคนที่เคยทำบุญร่วมกับฉันรู้สึกทางเดียวกับฉันแล้วมีประสบการณ์แบบที่ฉันมีเนี่ยก็ช่วยดึงให้เขาคนเหล่านั้นเข้ามาในช่องของฉันแต่ฉันก็ช่วยพวกเขาได้จริงๆนี่ก็จะเป็นวิธีการปลดล็อกตัวเองในระดับจิตใต้สำนึกนะคะโอเคทำอย่างนี้ก็ได้ก็จะแชร์ให้ฟังเรื่อยๆว่าเราจะทำยังไงบ้างจริงๆก็จะมีหลายๆอย่างมากกว่านี้เนาะแต่ก็แชร์เรื่อยๆนะคะแล้วก็โค้ดดาหรือครูดาก็แบบเขียนไดอารี่ไว้ว่าเราปลดปมปลดล็อกเรื่องอะไรไปบ้างความเชื่อเก่าความเชื่อใหม่ของเราเป็นยังไงเราจะปลดปมปลดปลายความเชื่อเก่าๆแล้วแทนที่ความเชื่อเก่าๆเหล่านั้นด้วยความเชื่อใหม่ๆได้ยังไงคะแล้วถ้าได้ผลระยะยาวนะเราควรจะเรียนเพื่อเป็นโค้ดพลังจิตแสงเองเปลี่ยนตัวเราแล้วก็เปลี่ยนคนอื่นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างยอดเยี่ยม